แดนแพตตี้หลุดปากพูดเรื่องลูกโซเชียลเอจใจได้ลูกแฟดแพตตี้อังสุมาลินได้เผยภาพหวานคู่กับแดนวรเวดโดยทางฝ่ายสามีได้อบกอดภรรยาไว้และประสานมือทำเป็นรูปหัวใจที่หน้าท้องพร้อมลงแคปชั่นว่า welcome สื่อถึงการพร้อมต้อนรับลูกในท้องนั่นเองค่ะ ล่าสุดว่าที่คุณพ่อและคุณแม่ป้ายแดงก็มาเปิดใจเล่าวินาทีแรกที่รู้ว่ากําลังจะมีลูกว่าดีใจและตื่นเต้นที่สุดในชีวิตผ่านช่องทาง YouTube แดนแพตตี้ในอีพีที่มีชื่อว่าท้องแล้วนะคะเ yeah, yeah, yeah. ย่เย่เย่โดยแพตตี้ได้เล่าอาการของตัวเองให้ฟังว่าอาการแรกเลยคือตอนหิวข้าวอยู่ดีๆก็ฮึบจะกลืนก็กลืนไม่ลงรู้สึกเหมือนมันจะตีออกก็คิดว่าคงคิดไปเองมั้งผ่านไปอีกวันหนึ่งเป็นอีกแค่เห็นอาหารก็เหม็นทั้งกลิ่นหน้าตารสชาติ เราจะรู้แหละว่าอาหารที่เรากินรสชาติประมาณไหนหึบครั้งแรกเลยบรอกโคลีกินไม่ได้ไข่ไก่ปลาแซลมอนแล้วอาการที่2คือปกติเป็นคนไม่นอนกลางวันเลยแต่3ามสี่วันที่ผ่านมาก่อนอัดคลิปนอนกลางวันทุกวันเลยแล้วก็มีอารมณ์แปรปรวนทางด้านหนุ่มแดนเล่าเสริมว่าวิกฤตผ่านมาอาการของน้องแพทไม่ปกติผมถือแซลมอนไปไกลๆเขาโดนไล่ให้ไปไกลๆเขาสู้กินไม่ได้หลังจากนั้นทั้งคู่ก็เดินทางไปพบคุณหมอเพื่อตรวจให้แน่ชัดอีกครั้ง เพราะผลจากที่ตรวจคันที่ซื้อมาตรวจเอง,องขึ้น2ขีดไม่ชัดซึ่งระหว่างที่รอผลตรวจแพตตี้เผยว่ารู้สึกตื่นเต้นเพราะเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเป็นอย่างที่คิดไหมมันมีหลายความรู้สึกเข้ามาเราตื่นเต้นกันทั้งคู่เลยในขณะที่แดนบอกว่าปกติตื่นเต้นกับการขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่แต่อันนี้ตื่นเต้นกว่าพอรู้ผลก็ดีใจมากร้องเย้ดังมากน้ำตาแทบไหลยิ่งกว่าถูกหวยอีก ตอนนี้ใจสั่นใจวิวมากมันคาดหวังว่าอยากจะเห็นถุงตั้งคันรู้สึกภูมิใจนะที่เราสร้างครอบครัวกันมาถึงจุดนี้จากนั้นก็พูดกับแพตตี้ว่าที่รักเขาพร้อมมากๆเลยนะเขาเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วพร้อมกว่านี้ไม่มีอีกแล้วพร้อมสดๆพอพร้อมแล้วนะลูกนะ พร้อมที่จะเปลี่ยนแผมเพริดป้อนข้าวป้อนน้ําพร้อมจะสอนการบ้านลูกพร้อมจะไปส่งลูกที่โรงเรียนพอพร้อมทุกอย่างเลยครับลูกมาอยู่ในท้องแม่แล้วนะลูกถ้าลูกได้มาดูคลิปนี้อยากจะบอกว่าพ่อตั้งใจที่จะให้หนูเกิดมาอย่างดีที่สุดเลยนะครับมาย้อนดูด้วยนะครับพ่อรักลูกนะ ซึ่งพอรู้ว่าจะมีเบบีทั้งคู่ก็รีบบอกข่าวดีกับคุณแม่และคุณพ่อของตัวเองทันทีทําเอาดีอกดีใจกันยกบ้านเลยทีเดียวค่ะและในช่วงหนึ่งหนุ่มแดงก็ได้หลุดปากพูดว่าตอนแรกที่คุณหมอควานหาไม่เจอรู้สึกเวอแต่พอเจอสองอันซึ่ง y o u t u เรได้ตัดภาพไปทําเอาหลายคนแอบลุ้นว่าหรือทั้งคู่จะได้ลูกแฝดหรือเปล่างานนี้ก็คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาเฉลยให้ฟังต่อไป